วันที่20พฤศจิกายน2557เวลา8นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีรองศาสตราจารย์สมชายชื่นวัฒนาประนิธิรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการไหว้ครูและครอบครูทางนาตัดสินไทยโดยมีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะก,การแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒอุดรธานีเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงรองศาสตราจารย์สุรพงษ์ลือทองจากคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กล่าวว่าพิธีไหว้ครูและครอบครูนาาศิสินเป็นพิธีปฏิบัติของสังคมไทยมาแต่โบราณที่กำหนดให้ผู้เรียนนาาศิลินทุกคนต้องผ่านพิธีดังกล่าวอีกในหนึ่งผู้เรียนนาาศิลินจะต้องช่วยกันจัดพิธีขึ้นเพื่อเป็นการคำนับครูและฝากตัวเป็นสิท์ และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตนเป็นสิทธิที่ดีในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยต้องจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับการถ่ายทอดท่ารำชั้นสูงและเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ เป็นการจัดพิธีแบบหลวงในส่วนของพิธีสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของพิธีไหว้ครูและวันนี้ได้รับเกียรติจากครูผู้ประกอบพิธีคืออาจารย์ภัยทูลเข้มแข็งจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่านเป็นหนึ่งในห้าของครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูของหลวงที่ยังทําหน้าที่อยู่ในปัจจุบันและครูผู้ช่วยประกอบพิธีสี่ท่านคืออาจารย์เรียวคงกําเนิดจากสํานักการสังคีตกรมศิลปากรอาจารย์พานุพลการจนกกิจ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะศาลายาอาจารย์สิป,ปกรขจรกุญจัญญาจากมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่อาจารย์ประสิทธิ์ตึกขาวจากสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฏนอุดรธานี